ถ้ามาดูไอเดียการทำกระถางต้นไม้จากเศษกระเบื้องที่เราตัดทิ้งนะครับจากการปูกระเบื้องในบ้านของเรานะครับเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีงานปูกระเบื้องนะครับหรือว่าให้ช่างเนี่ยมาปูกระเบื้องให้แล้วมีเศษกระเบื้องเหลือๆแบบนี้นะครับไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับจะทิ้งก็รู้สึกเสียดายเรามาดูเป็นไอเดียกันนะครับเผื่อจะได้นำเอาไปใช้ทำเป็นกระถางต้นไม้ใช้ในบ้านของเราได้นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ตัดตัวกระเบื้องนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับรูปทรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับแบบที่ผมทำก็ได้นะผมจะทำเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมค้างหมูลักษณะแบบนี้นะครับผมจะตัดออกมาทั้งหมดจำนวน4อันนะครับที่จะใช้ในการทำกระถาง1ใบนะเนี่ยครับจะได้ออกมาแบบนี้เลยขนาดเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในงานนี้ผมจะทำให้ดู2ลักษณะนะครับเป็น2ลักษณะที่แตกต่างกันนะครับโดยลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นการเอากระเบื้องที่ตัดได้ขนาดเนี่ยมาประกอบกันเลยนะส่วนลักษณะที่2เนี่ยผมจะเอามาตัดเป็นองศา45องศาบริเวณด้านข้างนะครับแบบนี้เพื่อให้เวลามันประกอบกันแล้วนะครับบริเวณมุมด้านข้างเนี่ยมันจะประกอบกันได้อย่างสวยงามนะครับและจะไม่เห็นสันของขอบกระเบื้องนี่ครับเราจะได้ออกมา2แบบนะแบบแรกคือประกอบแบบปกติเลยส่วนแบบที่2เนี่ยตัด45องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างว่าทั้ง2แบบเนี่ยออกมาจะต่างกันอย่างไรจากนั้นนะครับเราก็แค่เอาตัวกระเบื้องเอามาประกอบให้เข้ากันนะครับทั้ง4ด้านซึ่งแบบแรกเนี่ยมันจะเห็นเป็นสันนะครับของกระเบื้องด้านละขอบเลยนะครับโดยรอบส่วนแบบที่2เนี่ยที่เราตัด45นะครับมันจะทำให้ตัวสันหรือว่าตัวขอบเนี่ยมันจะประกบกันได้สนิทกว่านะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะจะเห็นว่ามันจะเห็นสันของกระเบื้องเนี่ยบริเวณขอบส่วนถ้าเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าตรงมุมของกระเบื้องเนี่ยมันจะสนิทกว่านะครับมันจะประกบกันได้สวยกว่าจากนั้นนะครับเราก็จะไปผสมปูนนะครับกับตัวทรายเนี่ยอัตราส่วน1ต่อ1ลักษณะแบบนี้นะครับคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปใส่ที่ก้นกระถางต้นไม้ของเรานะครับหนาขึ้นมาประมาณสัก2เซนก็ได้นะครับทำแบบนี้นะครับทั้ง2แบบเลยแล้วเราก็จะหาท่อนะครับเศษท่อต่างๆเนี่ยมาเสียบนะครับบริเวณตรงกลางของก้นกระถางของเรานะครับเพื่อตัวนี้จะเป็นท่อใช้ในการระบายน้ำนะครับเวลาเรารดน้ำต้นไม้แล้วเราก็จะใช้เนื้อปูนตัวเดิมเลยนะครับเอามาป้ายบริเวณตรงมุมของตัวแผ่นกระเบื้องของเรานะครับที่มันประกบกันตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทำให้ดู2แบบนะครับซึ่งแบบแรกเนี่ยผมจะทำแบบการเพิ่มความหนาเข้าไปบริเวณกระเบื้องของเราทั้ง4ด้านด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ตัวกระถางของเราเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความแข็งแรงหรือว่ายึดติดได้แน่นนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยผมจะป้ายเฉพาะบริเวณมุมของตัวแผ่นกระเบื้องที่มันยึดติดกันเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้ง2แบบเนี่ยหลังจากที่ผมทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับมันก็สามารถยึดติดได้แน่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะทำแบบที่1หรือแบบที่2หลังจากที่ผมปล่อยทิ้งไว้1คืนนะครับตัวกระถางของเราเนี่ยก็แห้งสนิทแล้วนะครับตัวกระเบื้องต่างๆเนี่ยก็จะยึดติดกันนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งแบบที่1และแบบที่2เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับการยึดติดเนี่ยมันก็แน่นเพียงพอที่จะใช้งานในการปลูกต้นไม้ต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยได้อย่างแน่นอนเลยนะครับดังนั้นก็ลองเลือกดูสำหรับการยึดนะครับว่าเราจะใช้เป็นการยึดด้วยปูนลักษณะแบบไหนนะครับหรืออีกแบบนึงนะใครจะทดลองโดยการใช้ซิลิโคนหรือว่ากาวตะปูในการยึดก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะอยู่นะครับส่วนพวกบริเวณมุมต่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีร่องอยู่นะผมก็ใช้ตัวยาแนวนะครับที่เป็นยาแนวที่เหลืออยู่เนี่ยมาป้ายบริเวณมุมของตัวมุมของขอบกระเบื้องต่างๆตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเก็บร่องของกระเบื้องนะครับสุดท้ายเราก็จะได้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ออกมาแบบนี้ที่ใช้งานในบ้านของเราได้นะครับจากเศษกระเบื้องเก่าๆที่เราได้ตัดทิ้งไว้นะครับก็ลองดูเป็นไอเดียนะครับเผื่อท่านใดเนี่ยมีเศษของกระเบื้องที่ตัดทิ้งไว้แล้วไม่อยากจะทิ้งนะครับสามารถนำไอเดียนี้เนี่ยไปใช้งานได้นะครับเพื่อทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ที่บ้านของเราครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ